สวัสดีครับท่านผู้ผมบารอนนี่ครับขณะนี้เราก็อยู่กันเกม Ark Survival Evolved นะครับหรือเกมสัตว์โลกล้านปีนั่นเองนะครับคลิปนี้นะผมจะมาจับนะครับไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะเพรเซโอซอร์นะครับหรือที่หลายคนนะครับเรียกว่าเนสซี่นั่นเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าตัวเพรเซโอซอร์เนี่ยมันจะอยู่ใต้ทะเลนะครับโอเคก็ทำไมถึงเพิ่งมาจับไม่ได้เพิ่งมาจับนะครับก็ตอนแรกนะผมมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับตัวเก่านะครับซึ่งมันติดบั๊กตายไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับติดบั๊กไปยังไงคือบั๊กที่แบบผมกดให้มันติดตามผมอะแล้วผมเดินขึ้นมาจากทะเลไงแล้วมันเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาจากน้ำอะแล้วก็ตายไปเลยนะครับแบบตัวนั้นอะลูกรักมากนะครับเลี้ยงมันตั้งแต่เลเวล35นะครับจับเองเลี้ยงเองนะครับจับคนเดียวด้วยนะครับโคตรทรหดเลยตัวนั้นอ่ะนะครับเสียใจมากนะครับเราก็เลยต้องหาเวลามาจับตัวใหม่นะครับโอเคเราจะเตรียมตัวก่อนนะครับสำหรับเพรซิโอซอร์เนี่ยมันชอบกินคิปเปิลของ T-Rex นะครับผมทำไว้แล้วนะจำนวนหนึ่งนะครับนี่เองนะครับคิปเปิล T-Rex 30อันคิดว่าน่าจะพอนะโอเคแล้วก็ต้องไปเตรียมนาโคติกจำนวนมากเลยแหละสัก300น่าจะพอนะตัวนี้หรือเปล่าโอเคอ่ะ300นะครับ300แก้วเอาแหลกนะโหลโอเคผมก็จะบินไปเตรียมตัวอีกทีนะครับที่บ้านพักตากอากาศของผมเองนะครับ ว่าไปนั่นบ้านพักริมทะเลนะครับอันนี้คือบ้านหลักผมนะอยู่กลางเกาะครับจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็บินมาเกือบจะถึงแล้วอ่ะถึงแล้วเป็นเวลาพบค่ำพอดีเลยนะครับมืดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะเอาไอ้ตัวเล็กนี่มาทำไมวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเอาไปวางเฮ้ยมันมืดวะเอาแสงขึ้นแป๊บสัก3จะสว่างแล้วครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนมันลงน้ำได้หรอไม่น่าจะได้เดี๋ยวตายโอเคนี่ก็คือบ้านตากอากาศของผมเองนะครับเป็นมันที่เก็บพวกไดโนเสาร์น้ำนะทำไมนายไม่ลงไปวะแหลกก็ไม่แหลกนี่ในบ้านน่าจะโยนลงไม่ได้นะต้องโยนลงแถวนี้นะครับโยนใส่ใกล้ๆน้ำก็ไม่ได้ลงไปดิเว้ยนะครับนายรอตรงนี้นะเพื่อนนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนชุดนะครับเป็นชุดประดาน้ำนะครับโอเคเพื่อความสะดวกในการมองใต้ทะเลนะครับให้ลืมถือถอดถุงมือโอเคตอนนี้เราก็พร้อมจะลงไปหาเพรซิโอซอร์นะครับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะชุดเนี่ยสีเหมือนนักดับเพลิงนะโอเคเราจะเลือกตัวที่เลเวลเยอะที่สุดละกันยังมีคุงฉันเลือกนายนะครับนายเลเวลเยอะสุดนายน่าจะแทงได้นะโอเคเดี๋ยวนะมันมืดว่ะเอาแสงขึ้นอีกหน่อยแล้วกันสัก4ก็สำหรับเพรซิโอซอร์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นมันจะหายากหน่อยนะเพราะมันจะอยู่ใต้ทะเลลึกมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลังจากตัวเกมได้เพิ่มนักล่าที่อยู่ใต้ทะเลตัวใหญ่กว่าเพรซิโอซอร์ขึ้นมานะชื่อมันรู้สึกจะชื่อว่าเมโซอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่มันเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะเหมือนซาลาแมนเดอร์กิ้งก่ายักษ์ใต้ทะเลนั่นแหละนะครับทำให้เพรซิโอซอร์นะครับมันว่ายสูงขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะว่ายติดพื้นมากแล้วเราจะลากมันขึ้นมาตีตื้นๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะลากขึ้นมาได้สูงกว่าเดิมนะรู้สึกจะหายากจังเลยวะหายากเหลือเกินนะครับผมกำลังมองหาเรื่อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวผู้ตัวเมียก็ได้นะครับขอมาก่อนว่านั่นไม่ใช่นั่นฉลามเคี่ยวเนื้อมาแล้วกันนะเนื้อ
คถ้าทางจะหายากครับเดี๋ยวตัดไปตอนผมหาเจอแล้วกันนะครับถ้าหาเจอนะโอเคครับรู้สึกว่าผมจะเจอแล้วนะนี่ฮะไวมาหาเองเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นขอดูเลเวลก่อนอย่าพึ่งแต่ถ้าเลเวลมากเกินไปผมก็จะไม่จับนะครับไม่ฝืนว่าผมเป็นโซโล่เพลเยอร์ไงเราไม่สามารถอุ๊ยมี2ตัววะเราไม่สามารถจับตัวที่เลเวลสูงได้ครับมันยากลำบากเกินไปสำหรับเราโอเคเอาตัวเลเวลต่ำแล้วกันนะอีกตัวหนึ่งอาจจะฆ่าทิ้งอะไรอย่างนี้ตัวนี้35นะครับอีกตัวหนึ่งนะตัวนึงก็35ตัวผู้นะครับอันนี้ตัวผู้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรลากไปตัวหนึ่งแล้วกันผมจะลากมันไปที่จุดปลอดภัยนะครับของผมเองอยู่ใกล้ๆกับบ้านพักตากอากาศเนาะจะได้ง่ายต่อการทำอะไรหลายๆอย่างด้วยมานี่หรือว่าเราจะฆ่ามันทิ้งอยู่ไอ้ตัวหนึ่งไม่เอาดีกว่าเอาไว้เป็นอุ้ยติดเอาไว้เป็นแหล่งล่าพรามิดนะครับมาอุ้ยมันดันมา2ตัวเลยเว้ยโอ้แย่ผมก็จะจับมันแถวๆนี้แหละแต่ว่าสึกต้องเคลียร์ตัวหนึ่งก่อนนะไม่งั้นจะโดนกวนครับโอเคเราจะแยกมันยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวรอมันแยกกันก่อนแล้วกันเราขึ้นไปกินเนื้อก่อนโอเคป่ะลงไปลุยต่อถ้าไม่ใช้แว่นใต้ทะเลเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะเขาเรียกว่าแว่นอะไรแว่นดำน้ำนี่มันติดกันอ่ะเดี๋ยวมานี่ครับมานี่ตัวหนึ่งมาได้ป่ะโอเคมาตัวเอ้ยตัวนั้นมาแล้วฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันไม่ได้เดี๋ยวปลาผมมันกัดแรงนะครับผมควรจะโดนกัดโดนตายคู่อะไรเงี้ยเราต้องลากก่อนไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่เรากัดไว้หรือเปล่าวะตัวที่มีเลือดออกน่าจะใช่นี่ตัวนี้แหละบายบายโอเคนี่ครับมันรู้สึกมันจะว่ายขึ้นมาสูงมากเลยนะปกติเมื่อก่อนจะไม่ว่ายสูงขนาดนี้นะครับพวกคริสโตซอร์เนี่ยโอเคอีกตัวไปไหนแล้ววะนี่ขนาดผมใช้แว่นนะครับแล้วก็ปรับแสงเพิ่มมันทำไมมันมืดตึ๊บขนาดนี้วะเนี่ยนี่แสงสีแล้วเหรอมืดมากอ่ะเดี๋ยวนะมันว่ายถึงขนาดไหนประมาณนี้นะครับผมจะเดี๋ยวต้องไปปรับให้หลังเป็นแพสซีฟก่อนเดี๋ยวมันจะกัดตายซะก่อนแพสซีฟนะครับน่าจะเป็นตัวแทงให้เรานะโอเคครับเราก็จะว่ายไปผมเอาธนูลูกดอกไม่ใช่ลูกดอกเป็นลูกธนูหลับมา86นัดนะหวังว่าจะพอนะโอเคครั้งที่แล้วนะครับที่ผมจับเพอร์ซิโอซอร์เนี่ยมันติดบั๊กนะมันจะตีฉลามผมไม่โดนนะครับแต่ไม่รู้ครั้งนี้จะติดเหมือนกันไหมนะเฮ้ยตีฉลามอย่างเดียวสิถ้าไอ้หลามผมเลือดออกผมก็จะเข้าไปช่วยมันทันทีนะครับไม่รู้ว่ากี่นัดนะว่ายิงหัวยากๆนะครับหัวมันเล็กมากยิง
ิงตัวนี่แหละจนกว่ามันจะหลับอ่ะกระตุกกระตุกเอาหลับนะครับชิวๆฮะเพลงจบได้แล้วเพลงอ่ะแล้วคนติกนะครับแล้วก็ทีเร็กคิปโบไปนะครับ5อันน่าดีกว่า2อันพอนะครับเรากลัวมันหายนะครับโอเคมิสเตอร์หลามเลือดไม่ลดเลยว่ะโอ้น่าจะติดบักเหมือนกันนะครับตีไม่โดนนะครับคอยาวเกินเราก็จะมาดูกันว่าคิปเบิลอันนึงเนี่ยมันจะขึ้นเยอะไหมสำหรับเลเวล35นะครับแต่รู้สึกว่าไอ้ค่าอันคอนเชียสนี่ลดเร็ววีละเกือบ3ก็ไม่เร็วนะถ้าเทียบกับไอ้พวกสไปโนอย่างเงี้ยนั่นอะเร็วมากนะครับโอเคมันก็อยู่ใกล้กับพื้นน้ำไม่ใช่พื้นน้ำบนบกพอสมควรนะครับทำให้ง่ายต่อการขึ้นลงหายใจซึ่งมีชุดประดาน้ำแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับต้องมาหายใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันโอ้อ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมืดจังวะรู้สึกข้างบนนี้หมอกจะลงใช่ไหมไม่งั้นมันไม่น่าทึบขนาดนี้นะครับตอนนี้เราก็ระวังผมว่ามีไม่กี่ตัวที่ต้องระวังเอ้าตกใจนึกว่ามันตื่นลุกขึ้นมากินคิปโบนะครับก็โอเคนะเยอะอยู่นะน่าจะใช้ประมาณไม่น่าเกิน20ครับประมาณ 15-20 อันนะครับคิปโบน่าจะพอผมจะไม่พยายามไม่ใช้รอพรามิดละกันนะครับจะดูว่าคิปโบใช้ประมาณกี่อันนะครับว่าไข่ทีเล็กเนี่ยนะครับผมมีเยอะ เยอะมากนะครับฟาร์มผมเป็นฟาร์มทีเล็กเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็จะตัดมาให้ดูเป็นพักๆนะครับว่าใกล้จะจับได้แล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับเราก็กลับมาต่อกับเจ้าเพรซี่นะครับหรือเพรซิโอซอนะตอนนี้มันได้สวาปามคิปเบิลไปจำนวน7ชิ้นนะครับ7ชิ้นแล้วนะตอนนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับไม่พอสมควรเยอะมากนะครับหนึ่งเนื่องจากมันเลเวลน้อยนะครับเลเวล35นะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับเพรซิโอซอร์เลเวลต่ำสุดนะครับที่จะเจอได้เนี่ยจะอยู่ที่35นะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยเลเวลขั้นต่ำที่จะเจอได้มันจะเหมือนกับเซิร์ฟนี้เปล่านะอาจจะเจอเลเวล1เลเวล2นะครับแต่เซิร์ฟนี้เนี่ยต่ำสุดนะครับ35นะสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล120นะครับแต่ว่ารู้สึกวันนี้ทะเลสงบมากนะครับปกติเนี่ยฉลามบึ้มมากนะครับแถวนี้นะครับเราว่ายไปไหนวะเนี่ยแต่วันนี้ดูว่าโล่งนะครับโล่งโจ่งมากไม่มีอะไรเลยครับก็โชคดีนะไม่ต้องพบปะกับพวกฉลามนะครับโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ20นาทีได้นะครับน่าจะไม่เกินชั่วโมงหรอกน่าจะจับได้แล้วนะโอเคยัดนาโคติกรัวๆนะครับระหว่างนั้นนะครับผมก็ขุดน้ำมันนะครับแล้วก็เก็บพวกเขาเรียกอะไรวะหอยทากไม่ใช่หอยทากไอไข่มุกหอยทากไข่มุกไปพลางๆนะครับไม่มีอะไรทำเนาะเพราะมันสงบเกินนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมาดูมันบ่อยก็ได้โอเคเดี๋ยวตัดไปอีกรอบแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับเอาละครับกลับมาพบกันต่อนะครับรู้สึกว่าผมจะเจอกับปัญหานะครับก็คือถังดำน้ำนะครับถังออกซิเจนผมมันหมดอายุนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าถังออกซิเจนมันหมดอายุได้นะครับอยู่ดีก็พังไปเฉยเลยเกือบจมน้ำตายเมื่อกี้เหมือนจะซวยนะครับเพราะว่าผมต้องกลับไปทำตัวถังออกซิเจนนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวต้องรีบบินกลับบ้านด่วนๆเลยเพราะไม่ได้พกอาหารสำหรับเพิ่มออกซิเจนมาด้วยนะเขาเรียกว่าอาหารอะไรวะชื่ออะไร Lazada หรือเปล่าไม่ใช่นะครับนั่นเว็บขายของนะครับลาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปซ่อมนะถังออกซิเจนด่วนนะครับไม่งั้นจะเจอปัญหาแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ทะเลก็สงบนะครับ
ไม่มีตัวอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพึ่งดีเราต้องถอดหน้ากากก่อนนะครับมืดเหลือเกินโอเคไปต่อก็ผมก็เพิ่งสังเกตนะว่าต้นไม้เนี่ยมันเปลี่ยนสีไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสีเขียวอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้เป็นสีส้มๆแล้วนะมันเปลี่ยนไปตามฤดูหรือเปล่าฤดูของโลกจริงๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแสงแดดนี่มันสุดยอดเหลือเกินโอเคมาบ้านแล้วครับเฮ้ยตีนกบมันทำให้เดินช้าที่ซ่อมอยู่ข้างบนด่วนเลยครับขอไวๆกระตุกอะไรเนี่ยน้ำมันต้องมาน้ำมันโยนลงไปออนกูบ้าแท้งรีแพร์ได้ไหมรีแพร์ได้ครับเยี่ยมโอเคนะครับลืมดูว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรรีแพร์บ้างนะครับผมเอาไออาหารสำหรับดำน้ำไปด้วยดีกว่าเผื่อมันจะพังอีกนะครับก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับถือว่าเร็วมากอยู่ตู้ไหนวะตู้นี้หรือเปล่าตู้นี้ไม่มีมีแต่เนื้ออ่ะฮะลาซาลัสนะครับโคลเดอร์ไม่ใช่ลาซาด้านะครับประตูก่อนออกจากบ้านนะครับใส่ต้องปิดประตูนะฮะขี่ตัวนี้ไปดีไหมวะมันหนักหรือเปล่าโอ้หนักนะครับไม่ได้อัพน้ำหนักมาโอเคเดี๋ยวผมตัดไปใต้น้ำเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็กลับลงมาใต้น้ำได้นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ายังอยู่ไหมยังอยู่นะครับตื่นเต้นโอเคท้องทะเลก็เงียบสงบเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โหไม่มีอาหารนะครับไปออกไปแป๊บเดียวนะครับลืมใส่คิปเบิลไว้นะครับค่าทีมมิ่งลดมาจากครึ่งหลอดอ่ะเฟลโอเคไม่เป็นไรนะครับคิปเปิลก็พอจะมีนะครับทดแทนกับไอที่มันลดลงไปได้อยู่นะครับเพิ่งสังเกตว่าเป็นสีเหมือนตัวเก่าผมเลยนะครับสีน้ำเงินแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะช่วงนี้นะครับขอตัดไปอีกแล้วกันนะครับโอเคครับก็เหตุการณ์ปกติครับกลับมานะฮะเราก็ได้เทมนะครับเจ้าชื่ออะไรเพรโซซอสำเร็จแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้อัดตอนเทมเสร็จพอดีนะเพราะว่าโปรแกรมอัดนะครับมันรวนนะครับไม่รู้เป็นไรเพิ่งแก้ได้เมื่อกี้นะครับเราก็จะมาสรุปผลนะครับว่าเราเสียอะไรไปบ้างนะครับเราเหลือคิปเบิลอยู่อันเดียวนะครับโอติกโอเคโอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวโอ้โหกลายเป็นวิล51เลยอ่ะจากวิล35นะครับเพิ่มเยอะมากนะครับโอเคเรามาสรุปสแตทก่อนแล้วกันนะครับสแตทตัวนี้ก็คือเลือดนะครับ 2,976 นะครับสเตมิน่า240นะครับฟูดอีก 9,132 นะครับน้ำหนัก300ขดได้832นะครับมีลีดาเมจอีก282โอ้ขึ้นมาเยอะนะมีลีดาเมจนะครับตอนผมดูตอนแรกตอนมันเวล35มีลีดาเมจอยู่ที่ร้อยเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดโมเมนต์สปีดไม่ขึ้นนะครับก็มาสรุปผลว่าเสียอะไรไปบ้างก็คิปเบิลนะครับคิปเบิลนี่ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ามันเฟลไงผมลืมให้อาหารมันอะเมื่อกี้อะลืมให้อาหารมันแล้วปล่อยมันไว้มันก็เลยค่าเทมมิ่งนะครับมันก็เลยลดไปซึ่งผมไม่รู้มันลดไปเยอะขนาดไหนนะครับแล้วมันต้องใช้คิปเบิลเพิ่มเท่าไหร่นะที่กะไว้ตอนแรกนะครับมันน่าจะใช้คิปเบิลประมาณ
15-20อันนั้นคือไม่ใช่เนาะอันนั้นคือมันน้อยเกินไปนะผมน่าจะกะผิดนะครับน่าจะใช้20-25นะครับถ้าปกตินะแต่ตอนนั้นมันเฟลผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช้เท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งนะครับผมเตรียมมา30อันนะครับคิบโบเหลือแค่อันเดียวนะครับนาโคติกเนี่ยใช้ไป130แก้วนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ไปนะครับมันประมาณชั่วโมงนิดๆนะไม่แน่ใจว่าชั่วโมงเท่าไหร่เพราะว่ามันเฟลไงมันมีจังหวะที่เฟลนะครับก็เลยคำนวณอะไรออกมาได้ไม่ค่อยตรงนะครับแต่ว่ามันน่าจะประมาณชั่วโมง10นาทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคใส่แซดเดิลเราก็จะมาตั้งชื่อนะครับเพื่อนใหม่ของเรานะครับไคเซอร์นะครับ The Sea ของ The Sea Conqueror นะครับโคตรตั้งได้ด้วยเว้ยนึกว่าจะยาวเกินนะครับได้มาแล้วนะครับ Preciosaur ถอยมาใหม่เลยนะครับโอเคกลับบ้านกันเถอะครับป่ะแล้วก็เนี่ยผมชอบที่มันว่ายเร็วนะครับเป็นตัวใหญ่แต่มันว่ายเร็วมากนะครับเราเจอเหยื่อว่ะเดี๋ยวนะทำไมไอ้หลามไม่โอเคมาละไอ้อย่างนี้เราไปล่าเหยื่อแป๊บจระเข้นะครับไอ้เข้เหรอแต่ว่าข้อเสียมันคือเนี่ยคอมันยาวถ้ามันลิงโจมตียากนะครับโอเคโดนละเพียงขึ้นนี่ก็คือโดนฮะมาอดีตายฮะรีวิวอัพเลยฮะโอเควิวอัพแล้วก็อัพดีฮะเราก็จะเอาเข้ามาเก็บในโรงเก็บจอดเรียบร้อยนะครับไม่เกยตื้นนะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะเกยตื้นตายเลยโอเคปิดประตูนะครับกันปลาเข้าไม่ได้กันปลาออกโอเคครับสำหรับการจับพรีซิโอซอร์คลิปนี้ก็จบลงไปได้ค่อนข้างดีนะครับมันไม่เพอร์เฟกต์ไงเพราะว่ามันมีช็อตเฟลๆนะครับที่ผมสับเพร่าเองแหละนะก็เกือบเพอร์เฟกต์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ไลค์บ้างอะไรบ้างนะครับติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผลงานหน้าแล้วกันเนาะบายฮะ